แทบได้ก็เหมือนว่าเดี๋ยวนี้บาบูนพัฒนาเป็นคนสติไม่ใช่ครับน้องนี่อันนี้พี่ชายพี่เองน้องเบาๆหน่อยครับมึงอ่านเองแล้วล่ะก็มาอยู่กับนะครับผมสตรีมเมอร์ครับผมไฟแรงฮะมาแล้วฮะเดี๋ยวนี้นะครับผมวิวัฒนาการของเขานะครับแม่ไปไกลจริงๆครับมีเกาจมูกนิดนึงครับผมแล้วก็ขยิบตาเล็กน้อยโอเคแม่กูเพิ่งคันจมูกตะกี้เลยนรกก็ดูทางฝั่งสกอร์คิวอะไมเคิลแมปเลยก็ว่าได้นะตอนทางฝั่งอินเวดมีทางฝั่งของลิโอเมเลนเดสนะฮะที่คิวไปทั้งสิ้น9คนนะเอาละฮะตอนนี้เราต้องรอลุ้นกันแล้วครับว่าทางฝั่งอินเวดนั้นจะมีการแก้เกมหรือว่าจะมีการสลับคู่แรกในค่ำคืนนี้แล้วส่วนคู่ที่2นะจะเป็นทางฝั่งเจเอเคครับปะทะกับโคอินั่นเองนะฮะ40ต่อ40แบบนี้แบบแรกประเดิมวันที่เซนติชอนะคนละไมเคิลไหมไม่รู้เหมือนกันใช่ไมเคิลเดียวกันหรือเปล่าไมเคิลตังก็ไม่ใช่ไมเคิลปังไม่ใช่เหมือนกันเนี่ยใช่ปะไมเคิลไม่เยอะไม่ใช่ใช่ปะเคยจะทำอย่างนี้ไหมครับตายเขาเอซับหลุด1คนนะโอ้โหรีบอลรีบอลคือมาไม่ทันครับมาไม่ทันได้ดูในช่วงตอนที่แบบปะทะไฟแรกกันมาไม่ทันได้ดูถ้าได้ดูคงคิดว่าน่าจะดูเดือดเผ็ดมันเลยก็ว่าได้ฮะน่าจะภาคไม่รู้เรื่องเลยเรียกได้ว่าอีลงตรงนังอีรั่วมัวตัวเหล่งมัวซัวตัวเหล่งกันไปโดนเนปูดไปนะฮะเพราะแต่ละคนมันเยอะฮะ40ต่อ40นะเรียกได้ว่ามันจะพลาดยังไงมันเยอะมันเป็นการแข่งขันที่เรียกได้ว่าใช้คนเยอะสุดเลยก็ว่าได้เพราะปกติการแข่งขันก็จะมีผู้เล่นประมาณ10คน55เจอกันถูกต้องไหมแต่นี่จาก12 12แล้วพอจับได้ไม่ฟิน24แล้วก็พอจับได้ชุบได้ป่ะเพื่อนไม่ได้แต่เนี่ยแล้วกูเลือกสนับเมื่อกี้กูเลือกสนับอะไรอ่ะเอ้ยพูดเสียงดังแกว่าแต่เนี่ยคือ40แล้ว4040ต่อ40มันไม่ได้จริงๆมันพยายามที่จะพากแล้วนะครับพี่นั่งดูมาประมาณสัก5ทีที่พี่รู้สึกว่าพากไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับอ้าวครับอะไรครับใช่ๆขอบคุณดาวด้วยนะครับขอบคุณดาวด้วยนะครับคือถ้าเรา2เรา2สูตรก็คือจบเลยใช่มั้ยน้องจบเลยจบเลยเอาละครับมีการพูดคุยกันแล้วว่าจบเลยนะกันทงอย่างมาแต่ทงแรกมาไม่เยสเอซก็มีการแบบชมเพื่อนตัวเองนะว่าแบบเราแม่งจักรพรรดิอันดับหนึ่งจริงวะไอ้อะใครเอาเราไม่ลงวะโอ้อีกศูนย์เดียวก็จบเลยป่ะเอออินเวดก็ไม่เท่าไหร่นี่นาดูดิดันไปว่าอะไรอย่างนั้นดิค่ะโอ้หยอกครับหยอกก็ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่านะแต่เขาพูดแบบถามเฉยๆว่าแบบถ้าสองศูนย์จบเลยไหมอะไรประมาณนี้หยอกเฉยหยอกเฉยนะเออไปคุยไปขี่เฮ้ยมาโคมาไงอ่ะไอ้เหี้ยนี่แอบแข่งไอ้แซ่บหรอเอ๊ะปรับพากูปรับฟาแล้วกูจดกันเดี๋ยวกูจดกันเดี๋ยวกูจดอ่ะไอ้เหี้ยเอาตัวซิกซิกมาแข่งแทนทำไมเอแซ่บทำไมทำแบบนี้จักรพรรดิซะเปล่าโอเคจดละเรียบร้อยโดนมีละโดนมีละไอ้มี่เอาตัวดีจีมานี่ไงนี่ไงชัดเลยกูจำหัวมึงได้เอ๊ะมันอยู่เอซับเหลือนี่ว่ะเออตัวดีขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้วันแรกเนี่ยพลังมันเยอะมันพูดได้เยอะถ้าไอ้เริ่มเจ็บคอแล้วตะโกนเนี่ยเอาละเริ่มละตอนนี้ก็รับฟังไปครับยังไหลลื่นแบบลื่นแบบปลื้ดปลื้ดเลยอะลื่นเหมือนหนังยางเปรี้ยเปรี้ยโอเคปะโอมึงคือบางทีโอ้ก็อยากจะจับภาพที่มันแบบให้มันแบบเป็นมุมมองแบบบริเวณกว้างนะยังไม่คุยอยู่ว่าแบบเออไอ้เหี้ยถ้าให้กูมานั่งแล้วก็นั่งจับเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะมันต้องทำยังไงวะแบบเราจะบินอะเราจะบินไปดูมันทำไงวะลืมไปแล้วอะเราจะบินไปดูยังไงวะแบบถอดจิตอะเอาทั้งหมดออกก่อน
คือคนมันคนแม่ง80คนอ่ะ70บวกอ่ะแล้วคือกล้องมันจะรันแทนทีละ10วิ10วิ70คนมัน700วิอ่ะมันไม่ได้อ่ะต้องกางปีกก่อนค่อยบินอ๋อโอเคเนาะเดี๋ยวพี่ไปซื้อปีกที่ร้านสะดวกซื้อมาก่อนแล้วกันทุยไอ้เหี้ยนี่ดูรายชื่อดิรายชื่อแบบลุ่มล่ำซัมโบ้อะเอาละมาอยู่ที่ ASM Commerce อะแบบซ้อมนะซ้อมอินเวสนะตอนนี้ทอยจนแบบมันไม่ใช่แบบนี้ป่ะวะแบบเราสามารถแบบ USD เพื่อแบบเอ้ยเราสามารถหมุนกล้องแบบดูมุมมองไกลอ่ะไม่ได้เหรอวะเมื่อก่อนมันทำไงวะไอ้แจ๊คมันทำไงวะแล้วแจ๊คมันไม่มาจับกล้องตรงนี้วะกูก็งงเหมือนกันว่าทำไมน้องมันไม่มาจับกล้องตรงนี้วะแล้วทำไมกูต้องมานั่งจับเองแล้วกูจะพากูจะพูดเนี่ยก็ไม่ได้มาดูทางฝั่งอินเวดนะดูเหมือนว่าทางฝั่งอินเวดจะมีผู้หญิงเยอะมากนะไม่เห็นว่าแต่ละคนนี่แบบโอ้โหแบบดูดิครับแบบผู้หญิงเยอะมากจริงๆนะแป๊บหนึ่งนะคุยสลับแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาหาผู้หญิงมึงอ๋อนี่ไงเมลอนโอเคครับก็ดูผู้หญิงไปซะดีกว่าแล้วภาคแบบนี้ไหนๆมันก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ขอเลยละกันนั่นแหละตามสเต็ปของเราขอบคุณทุกดาวนะครับแฟนผมไม่ค่อยคุยกับผมเหมือนเมื่อก่อนเลยแฟนผมยังรักผมอยู่ไหมครับห่วยเฮ้ยมึงนี่มีปัญหาเรื่องความรักกันทุกวันเหี้ยมาทำไมอะมันรักกันดีๆไม่ได้ยังไงฮะมีทุกวันจริงๆเหี้ยกูดูตัวเองเป็นพี่อ้อยพี่ชอตแล้วเนี่ยแฟนไม่ค่อยคุยกับผมเหมือนเมื่อก่อนแฟนไม่ว่างก็ได้น้องเมื่อก่อนอาจจะว่างโรงเรียนมันปิดแต่วันนี้โรงเรียนมันอาจจะเปิดแล้วเขาก็ไม่ว่างไงมึงก็อย่าไปน้อยใจดิมึงก็ไปหาเขาดิมึงก็ชวนคุยบ้างเออเหี้ยมึงจะให้แฟนชวนคุยอย่างเดียวแล้วแฟนก็เหนื่อยเป็นนะมันลกไอ้เหี้ยนี่ก็แปลกคนนะเออคนเราหัดคุยกับแฟนบ้างครับน้องจริงๆอย่าแบบให้แบบแฟนเป็นคนฝ่ายเข้าหาเนี่ยเราต้องเข้าหาแฟนด้วยดิความรักอ่ะมันก็เหมือนชีโต๊ดอ่ะถ้าเธออยากโบสสกอตโต๊ดเคสอ่ะตึมถ้าเธออยากจะเมาจะพาไปเมกซ์3ปิวแน่ๆเนี่ยไหมเมื่อวานมันมาไงไม่ใช่วันก่อนเลยเอาละตอนนี้มาอยู่กับคุณหมอเก่าละลาชูวะตอนนี้ย้ายตัวไปอยู่ทางอินเวดเรียบร้อยแล้วครับหลังจากช้ำรักนะฮะโดนผู้ชายหักหกครับผู้ชายมีหนวดอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ยังมูฟออนได้แล้วครับแล้วเขาก็มาอยู่อินเวดครับนั่นแหละผมบันเทิงคุณพิมพ์ว่าอะไรล่ะผมเข้าหาตลกครับเอ้มึงจะไปเข้าหาตลกทำไมอ่ะมึงไม่เข้าหาแฟนมึงอ่ะเออย้อนเดินมาหน่อยย้อนเดินมาหน่อยย้อนย้อนขอผมก็หาตลกครับอะไรอ่ะเออแปลกคนอยู่ดีไปเข้าหาตลกเฉยเลยนักภาพแปรงฟันหน่อยครับฟันเหลืองเนี่ยมึงเอาอย่างนั้นบ้างเลยใช่ไหมจะลกเชี่ยเด็กเชี่ยโอเคผ่อนพอไอ้บางน้องเดือดมาไหนบางนักภาพแปรงฟันหน่อยครับฟันเหลืองฟันมึงขาวมากมั้งไอ้เชี่ยมึงรู้จักหรือเปล่าเธอหมอฟันอะกูยังไปหมอหาหมอฟันทุกปีมึงก็ได้ไปหาบ้างหรือเปล่าฟันเป็นแมงแล้วนะหินปูนได้ขูดบ้างไหมลองโดดให้หน่อยลองโดดให้หน่อยลาชูเย็ดได้เลยนะเอาไม่ใช่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้เออเออ
เฮ้ยโอเคครับมากำลังจะเริ่มในอีกไม่ช้านะครับทั้งสองฝ่ายก็กำลังเตรียมตัวนักกีฬาครับเอานักกีฬาที่หลุดออกจากเกมนั้นกำลังเร่งเข้ามาอยู่นะครับทางฝั่งของอินเวดเองแล้วก็ทางฝั่งของเอซับเองทางเอซับรู้สึกว่าจะไม่มีผู้หญิงเลยปะในการในทีมแข่งกับผมไม่มีนะว่ามีเอ้านี่ไงผมอยากรู้ว่าเขาไม่ดีหรือผมดีไม่พอเองครับผมอยากรู้ว่าเขาไม่ดีหรือผมดีไม่พอเองครับคืออะไรอ่ะอยู่ดีมึงก็ผงผางถามมาผมอยากรู้ว่าอยู่ผมไม่ดีเขาไม่ดีหรือผมดีไม่พออะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่อะไรแฟนมึงนอกใจหรือมึงนอกใจแฟนหรือว่ายังไงมือที่11 12หรือที่อะไรอยู่ดีก็ผงผางถามมาเฉยเลยกูก็งงไม่กูแก้เรื่องอะไรเนี่ยฮะแก้คำพูดมึงก่อนไหมกูแก้คีย์บอร์ดมึงก่อนไหมเฮียเขาเป็นไรวะกลับมาเขาเดือดเลยไงนี่ไม่ยอมได้เล่าเลยเอาไอ้เยี่ยนี่ลุงที่ไหนลุงที่ไหนเนี่ยไอ้เยี่ยนี่ลุงที่ไหนเนี่ยกูจับลุงที่ไหนเนี่ยหน้าแก่โคตรแก่เลยเฮียหน้าอย่างแก่เอาแล้วใครมาคาบกระดูกหมาอยู่ในปากอ๋อไม่ใช่ไอ้เยี่ยเฉยดีว่าเออไอ้เยี่ยนึกว่าคาบกระดูกนึกว่าคุณคาบกระดูกอยู่ที่ปากเดี๋ยวเอาออกไปก่อนพี่สีครับเอาตีนหลบหน่อยครับตีนบังหน้าครับเราหลอกนะนรกเดี๋ยวกูตบปกติพวกเองก็ไม่ได้กวนตีนพี่เว้ยทำไมวันนี้พวกเองมากวนตีนพี่วะพี่ไม่เข้าใจวะใครมาสั่งใครมาสอนให้พวกเองกวนส้นตีนมาเนี่ยเฮ้ยแต่ขออภัยด้วยนะครับเรื่องหน้าตาที่มันบั๊กนะครับบอกทุกท่านก่อนนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่ามันต้องทำยังไงให้มันหายแบบหน้าเห็นเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเนื่องด้วยคนจำนวนคนก็ตามแล้วก็มาอยู่ในกระจุกที่เดียวกันด้วยมาเลยทำให้เกิดหน้าบั๊กเป็นเกิดขึ้นนะครับต้องขออภัยด้วยอาจจะดูไม่รู้เรื่องแบบบางคนมันมีเอกลักษณ์ที่แบบทรงผมหรือว่าเอกลักษณ์หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยไงแล้วเขาอาจจะเอามาลงมาแต่บังเอิญกล้องที่จับเขามันบั๊กแล้วเคยเห็นหน้าเป็นแบบเนี่ยไอ้บ้าเห็นไอ้เสียงมา10นาทีได้อยู่ไม่ก็แค่บอกเฉยว่าหน้าบั๊กก็ไม่ต้องด่านะไม่เข้าใจก็หน้ามึงบั๊กสมมุติว่าหน้ามึงบั๊กให้กูบอกยังไงอะหน้ามึงดีหรอดีดีก็ด่ากูเฉยเลยเฮียนี่ตบมันด่าพี่เฉยเลยเฮ้ยเหมือนเขารู้แล้วเขาหน้าบักเขาเปลี่ยนเลยทำเป็นเสื้อสีดำใส่แว่นโชว์หญิงแต่ไม่ได้ว่าพี่นะครับเอ้ยแป๊บนึงนะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นครับแป๊บนึงนะมีการปรับเปลี่ยนประกาศยกเลิกกิจกรรมเสี่ยงพัดชั่วคราวเนื่องจากระบบทั้งหมดอื่นมีปัญหาการเล่น40จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นของเราที่เล่นปกติเราจะชดเชยโปรการกิจกรรมใหม่ในทราบทีของโปรแกรมตัวกิจกรรมมีกับแน่นอนแค่เปลี่ยนรูปแบบออกได้เลยเซิร์ฟหลังโอเคครับแล้วก็การภาคนะก็จบตรงนี้นะฮะเราก็เจอกันใหม่นะฮะในอีก18ล้านปีข้างหน้านะฮะไปเจอกันที่89ครับภาค89นะครับผมเหี้ยเซิร์ฟนรกชาติหมาชาติชั่วเซิร์ฟดีๆนะฮะที่ใครก็ไม่ต้องการนะแม่เซิร์ฟแฟมิลี่ซิตี้นะฮะแอดมินก็ดีแต่ผมว่าทีมงานก็ดีผมว่าก็ยกเลิกตอนนี้ก็ดีกว่านะดีกว่าอะไรไม่ดีนะครับผมดีกว่ามาเจอบั๊กเจออะไรกันแล้วหัวร้อนนะแม่แพ้แบบไม่ยุติธรรมอ่ะมันมากอ่ะ10กว่านาทีกูมาทําไมกูมาภาค2นาทีเซิร์ฟคือถ้าแพ้แบบไม่ยุติธรรมแม่งไม่มีใครโอเคหรอกเว้ยรอแล้วก็ไงไม่ได้เล่นกูเข้าไปคุยกับแม่ก่อนดิ Sound reason เกิดอะไรขึ้นครับผมขอถามบายสักนิดบ้านหน่อยไมโครโฟนเออเกิดอะไรชื่นใจหน่อยนี่ก็เด็ก X นี่ไงก็เห็นอยู่หลังๆว่าคนมันไม่โหลด
ไม่โหลดมันหน่วงเกิน40-40บาทมันเจอกันหน้ามันเกินใช่คนมันเกิน40-40เหมือนในสตอรี่ในเมืองอ่ะ40-40หน่วงมั้ยล่ะอ่าคอมบางคนมันไม่เหมือนกันไงอ่า40-40เลยหน่วงถูกมั้ยใช่ๆแบบมองไม่เห็นบ้างตัวต่อยไปแล้วภาพไม่ตรงกันบ้างใช่ๆประมาณมันค่อนข้างบีบการเล่นเกินไปด้วยก็คือเราไปชิงธงแบบนี้มั้ยเอ้ยเราไปเล่นแบบนี้มั้ยไอ้ที่โรงเรียนเมื่อก่อนอ่ะไม่เดี๋ยวเราดูแบบใหม่ได้ตีเสาอ่ะตีเสาอะไรวะแบบตีเสาอ่ะแบบโรงเรียนเมื่อก่อนเฮ้ยน้องๆเป็นจุดๆๆๆอ่ะกระจายไปอันนี้เราจะเล่น40-40พี่โกพี่โกได้ใจครับเอาหน้าเอาเท้าลบหน่อยครับจะดูหน้าลบหน่อยครับใครพูดอะไรวะไมโครโฟนมิวเต็ดไอ้เหมือนเสียงแจ็คเลยว่ะ อะไรต่อนะเอ็กอะไรนะการแข่งจะเป็นอะไรนะจะเป็นในเชิงลักษณะเหมือนวอลบ้านเป็นของเราเองดีกว่าเราจัดให้มันคุ้นเคยกับชินของเราที่เราเล่นเองดีกว่ามันจะ40-40มันจะมีไม่มีปัญหาเลยใช่ใช่ประมาณนั้นพี่ครับมีคนเอาตีนขึ้นจิ้นจอครับเมื่อกี้โทษทีครับเอาหลบหน่อยครับใครเอาตีนขึ้นจอวะพี่มันไม่สุภาพพี่พอแล้วพี่ยังอีกแล้วพี่เอาหูฟังไปใส่ที่นิ้วเท้าทำไมครับเนี่ยไอ้เดลกนี่ดูกูอยู่แน่นอนตัดรู้เนี่ยเหี้ยไมโครโฟนก็คือจะไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันและที่ทาง ASAP ชนะมา1-1วินเนี่ยเขาไม่ติดเขาไม่ติดเขาบอกเจอได้ใหม่ได้ถ้าเสมอเฮ้ยASAP แบบท้าไม่ได้พูดอ่ะแล้ว ASAP เอาไหมครับสรุปว่าก็คือยอมให้เสมอใหม่1-1หรือ0-0ใหม่ก็คือแบบ0-0ใหม่และ ASAP ก็บอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาได้นะน้อง Invade J คง JK โคอิกูได้หมดล่ะนะคนเท่ากันอาวุธครบมืออ่ะมึงก็ไม่เท่าไหร่โอ้โห ASAP พิมพ์มายาวเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าก็เอาจะช่วยนะสำหรับทีต่างๆนะครับล้ม ASAP ได้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้บาบูนพัฒนาเป็นคนสติไม่ใช่ครับน้องนี่อันนี้พี่ชายพี่เองน้องเบาๆหน่อยครับมึงอ่านเองแล้วล่ะนรกเด็กเหี้ยอย่าแบนเลยครับน้องอันนี้พี่มาไม่เหมาะนะใช่แบนมึงอ่ะแบนมึงอ่ะมิวเต็ดใช่ครับก็ไปเดี๋ยวรอการขันครั้งหน้าอีกนานไหมครับทางทีมงานหลังบ้านคิดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่วันกี่เดือนกี่ปีฮะประมาณ2ปีครึ่งครับ2ปีครึ่งได้เล่นแน่นอนโอเคทัวร์นาเมนต์หน้าเริ่มที่2024นะครับ2025 7นะครับเราเจอนี้ GTA 7นะครับปี2027นะครับ25 25 27ออกละเออดีเจริญนะขอโชคดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเซิร์ฟนี้เซิร์ฟหลักลีตอน 20:00 โอเคก็มาอยู่กับนะครับผมสตรีมเมอร์ครับผมไฟแรงฮะมาแล้วฮะเดี๋ยวนี้นะครับผมวิวัฒนาการของเขานะครับแม่ไปไกลจริงๆครับมีเกาจมูกนิดนึงครับผมแล้วก็ขยิบตาเล็กน้อยโอเคแม่กูเพิ่งคันจมูกตะกี้เลย นรกเหี้ยมึงเหี้ยจังอะน้องกูพี่มึงนะเนี่ยฮะไอเดช Channel switched เฮ้ย User was moved to your channel แกเอาให้ได้อ่ะเอออันนี้รออะไรครับเนี่ยอันนี้ซ้อมอะไรกันเนี่ยซ้อมอีสปอร์ตครับไม่มีแข่งนะแข่ง2ปีนะครับผมอีก2ปีมาแข่งนะไม่มีแข่งแล้วนะครับน้องครับแล้วขยันซ้อมอยู่6คนอ่ะ4คนในเหี้ยซ้อมอยู่4คนเอ้ยนี่คุณตีนี่คุณใส่ชุดเสื้อแล้วนี่เสื้อคุณเสื้ออะไรครับเนี่ยทำไมวะอย่างเสื้อนี่อะไรฮะอย่างเงี้ยอย่างงี้เรียกว่าอะไรเสื้อยืดไงแล้วกางเกงครับกางเกงย้วยไงแล้วแว่นตาเป็นตายับไงแล้วหูฟังอ่ะต้นไม้เขาลั่วเลยเนี่ยย้อยไงหูฟังแล้วกำไรอ่ะเย็บแล้วหาตอนไหนบอกด้วยนะ ฉีดไงไม่มีแบบเกงเสื้อยืดกับเกงยีนเกงในขอบย้วยไม่มีเอาไม่มีนะไม่มีฮาอันนี้คือเอาโชว์อ่ะคือโชว์ออปชั่นอ่ะเออโชว์ออปชั่นอ่ะคือโชว์อ่ะยับเย็บหมดเลยอ่ะยุ่ยคือโชว์อ่ะเอาง่ายทรงอ่ะมีทรงเยอะเออเมื่อไหร่ทรงเยอะเอาง่ายเมื่อไหร่จะเลิกสไนด์กูสักทีเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกดิไอว่ากูสักทีเนี่ยกลับไปดูตัวเองได้ละไอ้เหี้ยกลับเล่นกับตัวเองเด็กเหี้ยนักพากย์แปรงฟันหน่อยครับฟันโอ้โหน้องไม่ใช่ครับ
ครับพอหาหมอฟันทุก6เดือนแหมพอทำวีเนียมาซี่ละ 400,000 ไอ้สัสเอ้ยแหมพอเพิ่งถอดเหล็กใส่ลีเออหือเหี้ยมึงดัดฮะมึงดัดฟันแล้วทำทรงนะไอ้เหี้ยไม่ผมไม่ได้พูดกับพี่นะอะไรกูพูดกับแชทนี่ไงแชทมาพี่ตีครับเมื่อไหร่เพิ่งซื้อกางเกงอเมริกาไปแหมใส่ทรงทำโชว์ไอใส่เสื้อโชว์หัวนมอะไรอย่างเงี้ยใครพี่ไว้เหี้ยตัดต่อยกูเปล่าเหี้ยทำโชว์ไปช็อปซื้อเสื้อSound muted. Sound resumed. เฮียว่าแรงไปกระเป๋าตังค์เขาต้องเป็นหลุยหรือเปล่าเออ Sound muted. Sound resumed. เงียบกิ๊บไอ้เฮียความจริงหมดตี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 เบาๆหน่อยอ๋อดูดิ